หนึ่งสิ่งที่สำคัญสำหรับชาวไทยทุกคนนะคะก็คือการต้องรู้ถึงแก่นแท้แล้วก็ที่มาของวันสำคัญวันนี้นะคะวันสงกรานต์ค่ะวันมหาสงกรานต์เป็นการเริ่มต้นปีใหม่ของไทยเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะก็นิยมทำบุญตักบาตรกันในวันนี้รวมถึงมีการสมน้ำพระด้วยทางกรมศิลปากรก็เห็นถึงความสำคัญของวัฒนธรรมอันดีงามนี้นะคะก็เลยมีการจัดกิจกรรมสมน้ำพระธาตุและอัญเชิญเทวดานพเคราะห์ออกมาด้วยค่ะมาติดตามกันในรายงานพิเศษค่ะย่างเข้าสู่วันที่13เมษายนนะครับถือว่าเป็นวันปีใหม่เป็นการเริ่มต้นศักราชใหม่ตามแบบฉบับของไทยนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าวันมหาสงกรานต์ก่อนที่จะตามมาด้วยในวันที่14เมษายนครับซึ่งเป็นวันเนาและวันที่15เมษายนซึ่งเป็นวันเถลิงศพนั่นเองครับทั้ง3วันนี้มีกิจกรรมและประเพณีเกิดขึ้นมากมายครับอาจจะคล้ายกันบ้างแตกต่างกันบ้างตามแต่ละพื้นที่ครับแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันนั่นก็คือทุกกิจกรรมต่างใช้น้ำเป็นสื่อกลางในการทำกิจกรรมนั่นเองครับเทศกาลสงกรานต์เราต่างใช้น้ำเพื่อรดให้แก่ผู้อื่นเพื่อคลายความร้อนเรารดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ที่เคารพเพื่อขอพรและขอขมาลาโทษรวมทั้งการส่งน้ำพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้เกิดสิริมงคลแก่ตนเองในศักราชใหม่นี้แม้ว่าในปัจจุบันสงกรานต์อาจเปลี่ยนรูปแบบไปตามยุคตามสมัยแต่กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมศิลปากรยังคงส่งเสริมและสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยไว้ให้คงอยู่ด้วยการอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ออกมาเพื่อให้ประชาชนได้สักการะบูชาโดยในปีนี้จึงได้อัญเชิญพระธาตุประดิษฐานในพระกันพร้อมด้วยพระนพเคราะห์อีก9องค์ประเพณีวันสงกรานต์นะครับหรือว่าประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทยนะครับก็เป็นวันที่บรรดาผู้คนนะครับจะได้กลับไปเคารพนะครับตั้งแต่บรรพบุรุษหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเองเคารพนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองหรือผู้มีพระคุณอะไรต่างๆนะครับเพื่อลดน้ำขอพรนะครับอันนี้เป็นประเพณีที่ดีงามของชาวไทยนะครับเทพนพเคราะห์เนี่ยนะครับเป็นเทพที่มีปรากฏอยู่ในตำราโหราศาสตร์ของทางฝ่ายฮินดูนะครับทีนี้ประเทศไทยของเราเนี่ยก็รับเข้ามานะครับก็มาผสมผสานกับอิทธิพลทางพุทธศาสนานะครับจึงเกิดเทพนพเคราะห์แบบไทยขึ้นมานะครับแล้วก็เทพนพเคราะห์ชุดนี้นะครับเป็นศิลปะในช่วงสมัยรัตนโกสินทร์นะครับเรารัชกาลที่5นะครับซึ่งปกติเนี่ยก็จะแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครแห่งนี้เป็นปกตินะครับที่ห้องรัตนโกสินทร์นะครับพระนพเคราะห์ทั้ง9องค์มีต้นกำเนิดมาจากโหราศาสตร์ฮินดูที่นับถือพระอาทิตย์ซึ่งมีบริวารอีก8องค์รวมเป็น9องค์ปกปักรักษาชีวิตของคนตั้งแต่เกิดจนตายประกอบด้วยพระอาทิตย์ทรงราชสีพระจันทร์ทรงอาชาพระอังคารทรงกระบือพระพุธทรงช้างพระพฤหัสทรงกวางพระศุกร์ทรงโคพระเสาทรงเสือพระราหูทรงครุฑและพระเกศทรงนาคงานวิจัยของมหาวิทยาลัยศิลปากรได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับความเชื่อพระนพเคราะห์พบว่ามีปรากฏในโบราณสถานในเขตประเทศไทยเช่นในจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดศรีสะเกษและปรากฏในประเพณีการบูชาพระนพเคราะห์ที่ชัดเจนในสมัยรัตนโกสินทร์โดยปรากฏอยู่ในพระราชพิธีสำคัญสำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับพระมหากษัตริย์พระนพเคราะห์ทั้ง9องค์นี้นะครับเป็นฝีมือที่คาดการสันนิษฐานว่าเป็นการออกแบบโดยเจ้าฟ้าอิสราครับซึ่งพระองค์มีพระชนชีพอยู่ในช่วงรัชสมัยของรัชกาลที่2ถึงรัชกาลที่4อีกทั้งการจัดวางพระนพเคราะห์ทั้ง9องค์นี้นะครับมีรูปแบบภูมิทัศน์แบบโหราศาสตร์ไทยครับโดยมีการประดิษฐานพระเกศไว้ตรงกลางนะครับล้อมรอบด้วยพระนพเคราะห์อีก8องค์ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะที่โหราจารย์ไทยกำหนดไว้ในพิธีกรรมของโหราศาสตร์ไทยนั่นเองครับการที่เราได้นำเทพนพเคราะห์นะครับแล้วก็พระธาตุเนี่ยมาให้ประชาชนได้สักการบูชาก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นเรื่องของการได้บูชานะครับแล้วก็ขอพรพระธาตุแล้วก็เทพนพเคราะห์นะครับฉะนั้นก็ถ้าท่านได้มีโอกาสมาที่พิพิธภัณฑสถานชาติพระนครนะครับซึ่งเราจะเปิดให้ทำการสักการบูชานะครับตั้งแต่วันที่12ถึง14
เมษายนนี้นะครับตั้งแต่เวลา9โมงเช้าถึง4โมงเย็นนะครับก็เชิญทุกท่านนะครับได้มากราบสักการะได้ตามเวลาดังกล่าวนะครับดังนั้นประชาชนที่สนใจนะครับสามารถมาส่งน้ำพระธาตุและส่งน้ำพระนพเคราะห์ได้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครแห่งนี้ครับเพื่อเสริมสิริมงคลที่ดีและเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแก่ชีวิตในช่วงปีใหม่นี้ครับทีมศิลปะวัฒนธรรมนาว26รายงาน